ก็ขอให้ผลของความดีที่เธอได้กระทำกันมาจนเป็นที่ปรากฏให้เธอได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ผลบุญก็ต้องเป็นบุญให้เธอมีความสุขเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขเมื่อเธอทำบุญแล้วความสุขก็พึงจะปรากฏกระตือให้เห็นเป็นที่ประจักษ์โดยพันทันทีเสมอขออนุภาพของบุญที่ปรากฏยังให้จิตใจของเธอได้รับประโยชน์จากการรู้แจ้งเห็นจริงอย่างเดียวกับที่พระอริยสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ท่านดำรงอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริงได้ทุกขณะจิตฉันใดเธอจงมีสติพรั่งพร้อมสัมปชัญญะรู้ตัวเสมอไม่พังและไม่เผลอประกอบด้วยความรู้เยี่ยงพระอริยสาวกตลอดทุกลมหายใจเข้าและทุกลมหายใจออกขอคำว่าไม่มีจงจะได้ปรากฏแก่เธอนับแต่นี้จนกว่าเท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทอญ